วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์สุพรธรรมมงคลสวัสดิ์จะพาคุณผู้ชมไปสนทนากับคุณเสรีวชิระถาวรชัยรองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติในเรื่องของผลการตัดสินการคัดเลือกการจัดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการปี2554ตลอดจนแนวทางในการจัดสถานที่ดีเด่นที่เอื้อต่อคนพิการปี2555กันค่ะและเปิดหูเปิดตาในวันนี้คุณอุ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปวิ่งเฉลิมพระเกียรติกันค่ะโดยในวันนี้มีผู้ใหญ่ใจดีท่านวันลบเจียรวนนท์ให้ความกรุณาอธิบายถึงความเป็นมาของงานวิ่งเฉลิมพระเกียรติของผู้สูงอายุค่ะอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับอาจารย์ตันเป็นยังไงครับท่านรองเสรีสบายดีไหมครับก็สบายดีครับอาจารย์ตันท่านอยู่ในตำแหน่งนี้นานสักเท่าไหร่แล้วนี่ครับตอนนี้ก็ได้เกือบ8เดือนแล้วครับโอ้เป็นไงครับสนุกไหมครับสนุกครับเพราะผมเคยทำงานเกี่ยวกับคนพิการมาก่อนครับเลยมาทำงานเดิมที่เคยทำที่เป็นงานที่ท้าทายเป็นงานที่สนุกครับทำแล้วก็ดีใจครับที่สำคัญก็ได้ออกไปตรวจเยี่ยมไปดูคนพิการต่างจังหวัดได้หลายหลายครั้งด้วยใช่ไหมครับแล้วก็งานหนึ่งที่สำคัญของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือพก.ก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับทราบว่าตอนนี้การตรวจติดตามแล้วก็การให้รางวัลของประจำปี2554นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผลเป็นยังไงบ้างครับครับคือผลที่ไปออกตรวจครับโดยหัวหลักจริงๆหัวเรี่ยวหัวแรงจริงๆก็คงต้องเป็นของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับทางสำนักงานพก.ร่วมกับคนพิการก็มีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วมกันที่เขามีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจริงๆในเบื้องต้นนะครับเราก็จะให้ทางจังหวัดก็คือให้พัฒนาสังคมด้วยความมั่นคงของมนุษย์ทุกจังหวัดช่วยไปตรวจสอบให้เราก็มีสถานที่ต้องจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสถานพยาบาลด้านของศาลากลางจังหวัดอำเภอสำนักงานเขตหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาสถานีตำรวจทุกแห่งก็ปีนี้ดูเหมือนว่าเป็นเน้นตามมติครม.แล้วก็เป็นหน่วยงานของรัฐเน้นครับแล้วของเอกชนเราก็พยายามรณรงค์ให้เขาจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจากที่เราไปนะครับที่ทางคณะไปทั้งหมดก็20กว่าจังหวัด66แห่งนะครับที่เราคัดกรองมาแล้วครับคือหมายความว่ามากกว่านี้จังหวัดส่งมาแล้วคัดกรองแล้วก็ออกไป20กว่าแห่ง24จังหวัดอ๋อ24จังหวัดแต่66แห่งอ๋อจาก66แห่งใน24จังหวัดนะผลเป็นยังไงครับของเราตั้งระดับต่างๆไว้5ระดับคือตั้งแต่ดีเยี่ยมดีมากดีพอใช้ชมเชยปรากฏว่าในปี54จาก66แห่งนะครับผ่านเกณฑ์40แห่งครับก็หายไปซะ20ผ่านเกณฑ์คือได้ระดับต่ำสุดระดับชมเชยตั้งแต่ชมเชยอ๋อครับยังคือปีนี้ดีเยี่ยมไม่มีครับครับดีเยี่ยมแสดงว่ากรรมการนี่เข้มมาก 90% ไปตรวจอย่างจริงจังครับโดยเฉพาะผู้ที่ไปตรวจนี่เป็นผู้ที่ทรงความรู้ทางด้านนี้ทั้งสิ้นและผู้ที่ต้องใช้สถานที่เหล่านี้จริงๆครับก็เป็นดีมากครับ1แห่งที่ไหนครับสารกลางจังหวัดสกลนครอ๋อสารกลางจังหวัดสกลนครสกลนครนี่ได้ระดับดีมากดีมากมีจุดเด่นตรงไหนครับคือเขาก็จะมีทางลาดครับมีป้ายข้อมูลทั้งหลายครับมีห้องน้ำมีที่จอดรถสำหรับคนพิการพร้อมหมดครับแต่อาจจะไม่ถึงขั้นดีเยี่ยมยังไม่ถึงขั้นดีเยี่ยมก็ได้ดีมากก็ได้มาประมาณ80คะแนนเศษๆเพราะดีเยี่ยมนี่เราต้อง 90% ขึ้นไปที่อื่นล่ะครับที่อื่นจะได้ดีอีก18แห่งแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพอใช้และชมเชยรวมแล้วเนี่ยที่ได้มาก็คือ40แผ่นและที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วนมากเป็นยังไงครับคือที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็อาจจะตกในด้านของยังมีไม่ครบทุกอย่างสองสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน
ท่าที่ควรตรงนี้เราก็แนะนำว่าต้องไปทำอะไรอย่างไรไปปรับปรุงอย่างไหนแล้วก็จะเชิญชวนให้เขาส่งเข้ามาประกวดในปี55ต่อไปครับในงานเฉลิมราชการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับคนพิการนะครับมี5ประการด้วยกันอะไรต่างๆนะครับและระดับดีมากครับได้แก่สารกลางจังหวัดสกลนครครับใส่ใจให้บริการคุณไม่เพียงใส่ใจให้คุณเดินทางสะดวกปลอดภัยยังมีเด็กไทยที่เราห่วงใยและใส่ใจเช่นคุณเติมน้ำใจเพิ่มโอกาสด้วยหลายกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้เด็กไทยได้เรียนรู้สัมผัสโลกทัศน์ที่ดีงามให้น้องๆได้อุ่นใจเดินทางปลอดภัยสานฝันไปกับขสมกห้องน้ำคนพิการควรเปิดให้ใช้ไม่ควรใช้เป็นที่เก็บของคิดเพื่อชีวิตของทุกคน